ครเกิดวันอาทิตย์บ้างครับวันอาทิตย์ช่วงนี้ดูงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรสำหรับดวงวันอาทิตย์นะครับมาแล้วคุณวันอาทิตย์ครับเขาบอกว่าช่วงนี้มีแนวโน้มในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับการเดินทางตรงนี้ก็แน่นอนว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเกี่ยวกับการเที่ยวการสังสรรค์นะการใช้เงินกับตรงนี้นะเดี๋ยวจะทำให้ช็อตได้ในช่วงสิ้นเดือนนะจ๊ะระมัดระวังนิดนึงกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนั่นเองนะสำหรับคนที่รอเงินเกี่ยวกับเงินกู้นะครับนะเงินกู้หรือเงินก้อนที่คุณได้ดีลได้ติดต่อไว้มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้แต่ไม่ตรงวันที่เรากำหนดไว้นะครับอย่างเช่นต้องการสิ้นเดือนนี้อาจจะเลยสิ้นเดือนไปสักหน่อยแต่มีดวงได้แต่มันจะช้าจะอึดนิดนึงแต่ได้แน่นอนนะครับสำหรับดวงเงินสำหรับใครที่รออยู่มาดูเรื่องงานกันบ้างครับงานเขาบอกวันอาทิตย์ช่วงนี้ขายของก่อนหน้านี้จะนิ่งๆอืดๆนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มันจะนิ่งๆอืดๆดูยอดเอื่อยๆช้าๆใครเป็นเซลล์ก็โอ้ยหายอดจนเหนื่อยแล้วยอดยังไม่กระเตื้องเลยเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ครับยอดจะเริ่มมาการติดต่อการดีลการคุยของคุณจะเริ่มประสบความสำเร็จหรือเริ่มส่งผลให้เห็นเพราะก่อนหน้านี้ที่เราพยายามไปติดต่อไปคอนแทคไปคุยเนี่ยมันเริ่มกลับมาละนะเริ่มมียอดค้าขายเริ่มดีขึ้นหลังจากสัปดาห์นี้นะครับนะสำหรับใครที่ตอนนี้อยู่วันที่วันอาทิตย์นะครับสำหรับเรื่องงานของคนวันอาทิตย์คนทำงานออฟฟิศครับช่วงนี้จะต้องเหนื่อยกับการติดต่อประสานงานคนนั้นคนนี้หรือหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้สักหน่อยเท่านั้นเองนะเรื่องงานยังดีไปได้อยู่ใครอยากเปลี่ยนงานนะใครหางานอยู่มีเกณฑ์ได้นะในช่วง3วัน7วันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครตกงานรีบหางานสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับความรักครับเขาบอกว่าจะมีรักแดนไกลเข้ามาหาคนวันอาทิตย์นะครับนะหมายถึงรักกับต่างชาตินะรักกับคนต่างจังหวัดต่างอำเภอได้หมดนะฮะนะหรือรักทางโซเชียลใครโสดเอาแอปเอาโปรแกรมหาคู่มาเล่นนะรักในโซเชียลอัพรูปใน Facebook บ่อยๆคุณก็จะมีคนมาจีบไงนะฉะนั้นช่วงนี้อย่าปล่อยตัวเองให้ว่างถ้ายังโสดนะพยายามอัพตัวเองโฆษณาตัวเองพรีเซนต์ตัวเองบ่อยๆออกโซเชียลออกสื่อเดี๋ยวคุณจะมีคนเข้ามาจีบหรือมีเกณฑ์สมหวังความรักเข้ามาส่วนคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้เขาบอกมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปด้วยกันนะครับหรือเดินทางท่องเที่ยวหรือวางแผนมองโปรแกรมที่อยากจะไปเที่ยวกับแฟนนะครับจะไปไหนดีนะที่รักนะยุโรปดีไหมอะไรลักษณะนี้นะครับความสัมพันธ์ใครที่แย่อยู่จะมีเกณฑ์พลิกกลับมาดีขึ้นได้วันอาทิตย์ช่วงนี้ใครทะเลาะงอนกันอยู่รีบไปง้อจะกลับดีกันได้นะครับให้รีบล่ะนะเดี๋ยวเลยเลิกเลยยามแล้วจะหาว่าหมอบูมไม่บอกนะครับวันอาทิตย์ช่วงนี้มีดวงกังวลนอนไม่หลับค่อนข้างมีเรื่องให้เครียดนะครับนะให้ระมัดระวังเร็วๆนี้คนวันอาทิตย์ครับให้ใจเย็นสุดๆเลยอีก3วัน7วันนี้จะมีดวงได้ทะเลาะกับใครไม่รู้แหละคนเก่าๆคนสนิทคนรู้จักคนใกล้ตัวของคุณจะนำพาปัญหามาให้คุณได้คิดได้แก้ไขนะครับเร็วๆนี้นะในช่วงนี้ครับสุขภาพของคนวันอาทิตย์จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับปวดหัวนะครับนะบางคนก็ไมเกรนกำเริบระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพสิ่งนี้นิดนึงครับนะคนวันอาทิตย์คนไหนที่น้ำหนักเริ่มขึ้นระมัดระวังเกี่ยวกับไขมันคอเลสเตอรอลนะครับนะถ้าน้ำหนักขึ้นพยายามรีบลดหรือเลือกอาหารการกินนิดนึงนะครับช่วงนี้คนวันอาทิตย์มีดวงลังเลไม่รู้จะซ้ายจะขวาจะยังไงดีนะมีคนเข้ามาคุยก็ลังเลไม่รู้จะคบคนไหนจะเลือกคนไหนนะครับดวงงานก็มีดวงลังเลครับนะว่าเอ้ยมีที่ใหม่ติดต่อมาหรือได้ข่าวมาว่าตรงนั้นจะเปิดรับสมัครเราสนใจจะไปดีไหมนะลังเลแบบนี้อย่ารอช้านะฮะรีบยกหูโทรศัพท์โทรมาปรึกษาหมอบูมได้แต่บูชาก่อนนะตัวเอง นะครับบูชาครูดูดวงกันได้เช็คดวงกันได้ครับงานใหม่ดีไหมหรืออยู่ที่เก่าดีนะครับช่วงนี้ครับมีดวงผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่ให้เรากังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของท่านนิดนึงครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจะกังวลนิดนึงครับในเรื่องของการไม่สบายหรือสุขภาพของ
ผู้ใหญ่นะก็จะมีความกังวลของเรานิดนึงช่วงนี้อาหารการกินของคนวันอาทิตย์จะอุดมสมบูรณ์ระมัดระวังการซื้อของกักตุนไว้ในตู้เย็นหรือทิ้งไว้ที่บ้านแล้วไม่ได้กินลืมกินเน่าเสียทิ้งบูดนะจ๊ะนะระมัดระวังสิ่งนี้นะครับในเรื่องของโชคลาภกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับโชคลาภของคนวันอาทิตย์ช่วงนี้นี้คุณครับก่อนหน้านี้คนวันอาทิตย์คนไหนที่มีเด็กบอกหวยได้เลขหรือได้ยินข่าวว่าเลขนี้มันมาจากกุมารมาจากเด็กหรือมาจากลูกหลานใครบอกลองซื้อตามนะครับโชคมาจากเด็กครับสำหรับคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้สามารถเสี่ยงโชคได้นะสามารถเสี่ยงโชคได้นะครับแต่ไพ่การเงินไม่ขึ้นมาสักเท่าไหร่ฉะนั้นโชคจึงเป็นโชคน้อยครับนะ5บาท10บาท20บาทเล่นไปนะแต่อย่าไปเล่นเยอะนะครับนะมาต่อกันที่วันจันทร์นะขอบคุณทุกท่านที่ยังคอยแชร์ให้นะครับไหนใครเกิดวันจันทร์บ้างวันจันทร์กดเลข2เพื่อเป็นมงคลหน่อยแล้วแล้ววันจันทร์มาแล้วนี่1ท่านแล้ววันจันทร์กดเลข2ครับวันจันทร์กดเลข2ไม่มีเดี๋ยวข้ามไปวันอังคารนะตัวเองแซวเล่นนะครับวันจันทร์ช่วงนี้วันจันทร์จะดวงเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตหยิบไพ่สักแป๊บนึงนะครับวันจันทร์รอกันนิดนึงใจเย็นๆรู้สึกจะมีพี่อิ่มคนเดียวนะใช่ไหมฮะ AM อิ่มเนาะพี่อิ่มกับวันจันทร์คนเดียวเองงั้นหมอไปดูละครับโอเคครับพูดเล่นนะดูให้สินะครับวันจันทร์ดวงเป็นอย่างไรวันศุกร์รอสักครู่นะครับตอนนี้เรามาถึงวันจันทร์กันแล้ววันศุกร์รอสักครู่นะฮะอีกประมาณ4วันนะครับนะอีก4วันก็จะถึงวันศุกร์โอ้หมอเล่นมุกแป๊กอ่ะรอวันเสาร์ใช่ไหมครับวันนี้วันจันทร์ละอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์รออีก5วันสิเออวันจันทร์มาอีกท่านนึงแล้วนะครับวันจันทร์ครับช่วงนี้เขาบอกว่าชีพจรลงเท้าเหมือนกันมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อเจรจาประสานงานเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้ในเดือนนี้เลยก็ว่าเป็นเดือนแห่งการเดินทางของคนวันจันทร์นะครับนะวันจันทร์ครับเดินทางช่วงนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับตำรวจวงเล็บตำรวจนะครับหรือใบสั่งนะครับตรวจจับความเร็วนะครับคนวันจันทร์ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนี่แหละครับนะที่เกี่ยวกับรถนะครับมีเกณฑ์จะโดนในเรื่องของใบสั่งหรือเสียเงินเกี่ยวกับขับใบสั่งหรือโดนค่าปรับนะฉะนั้นช่วงนี้วันจันทร์ระมัดระวังตรวจสอบนิดนึงครับนะเราไม่ได้จ่ายไม่ได้ค้างอะไรส่วนไหนลืมจ่ายไหมลองไปเช็คดูนะครับประเด็นแรกในเรื่องของงานครับช่วงนี้ครับวันจันทร์จะเหนื่อยจ้าเหนื่อยใจเหนื่อยจังเลยกับบุคคลในที่ทำงานนะครับช่วงนี้วันจันทร์ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวเดียวดายฮะวันจันทร์มีคนเข้ามาทำงานด้วยวุ่นวายไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยใช่เลยค่ะเดินทางตลอดเลยค่ะขอบคุณครับพี่อิ่มที่รีวิวให้หมอนะฮะวันจันทร์ช่วงนี้จะวุ่นวายกับบุคคลคนในที่ทำงานหรือมีการประชุมนะครับที่เกิดปัญหาความวุ่นวายให้เราเหนื่อยนะทำงานเหนื่อยอยู่แล้วแหละเนาะไม่เป็นไรสู้ได้แต่เหนื่อยกับคนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยจริงป่ะนะไม่เป็นไรครับวันจันทร์ผลสรุปออกมาดีเป็นไพ่ราชานะครับหมายถึงภาระหน้าที่ที่คุณทำอยู่ที่คุณลุยอยู่มีเกณฑ์ออกมาดีเยี่ยมประสบความสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีนะครับฉะนั้นจะเหนื่อยแค่ไหนจะยากแค่ไหนวันจันทร์เคลียร์ได้จิบๆนะจ๊ะสำหรับคนที่ค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ครับเขาบอกว่ามีการติดต่อในเรื่องของลูกค้าหรือการขายของที่ดีเข้ามาแต่ระมัดระวังการติดเงินการค้างเงินยังไม่ยอมจ่ายนะครับอย่าส่งของให้ถ้าเขาไม่โอนเงินให้นะจ๊ะไม่งั้นของปิ้วหายนะจ๊ะจะไม่ได้เงินเอานะครับช่วงนี้มีเกณฑ์การขายที่ดีวันจันทร์คนไหนบอกร้านหนูเงียบเงียบค่ะหมออย่างกับป่าช้านะ
คุณต้องออกจากร้านนะออกจากร้านลองไปเสนอขายไปโปรโมทไปแจกใบปลิวนะครับจะทำให้ร้านคุณมีการกระตุ้นเรื่องของการขยับเรื่องยอดขายได้ดีมากขึ้นเพราะว่าได้ไพ่ชาริออตไพ่นักรบนะคุณต้องขี่รถออกไปรบก็คือออกไปลุยหาลูกค้านั่นเองนะครับนะจะนั่งอยู่ออฟฟิศเฉยๆไม่ได้จะเงียบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครยอดเงียบใครยอดไม่ดีพยายามโปรโมทพยายามโฆษณาพยายามโทรขายนะครับหรือพยายามทักลูกค้าเก่าๆคุณจะได้ยอดจากตรงนี้ครับมาถึงในเรื่องของความรักครับช่วงนี้ระมัดระวังการทะเลาะนะใครที่มีแฟนแล้วนะครับใครที่มีแฟนแล้วระมัดระวังการทะเลาะกันด้วยปัญหาเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านคนมีแฟนแล้วนะเรื่องเงินเรื่องปัญหาในบ้านเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับเรามีการถกเถียงกันนะครับการตัดสินใจนะครับไม่ได้แปลว่าเงินขาดเงินช็อตอย่างเดียวนะบางคนเอ้ยจะซื้อตู้เย็นแฟนบอกจะซื้อทำไมทะเลาะกันอย่างนี้ครับเราอยากได้รถใหม่แฟนบอกจะออกทำไมยังไม่ต้องออกเกิดการทะเลาะขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดนะครับตกลงกันไม่ได้นั่นเองนะครับหรือแฟนขอตังค์คุณก็บ่นยาวเหยียดเลยทำให้มีปัญหาทะเลาะกันแต่ช่วงการเงินช่วงนี้ของวันจันทร์ระมัดระวังนิดนึงครับเพราะเงินจะตึงมือได้ในช่วงปลายเดือนนะครับนะช่วงปลายเดือนระมัดระวังเงินตึงมือฉะนั้นการใช้จ่ายก็ต้องประหยัดหรือมัธยัสถ์ตั้งแต่ตอนนี้นั่นเองวางแผนการเงินดีๆไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีผู้หญิงนะฮะผิวขาวนำข่าวดีหรือนำโชคมาให้คนวันจันทร์นะครับใช่ค่ะโดนใบสั่งความเร็วค่ะใช่ไหมก็ระมัดระวังนะใครที่ยังไม่โดนก็ขับระมัดระวังใครที่โดนแล้วไม่เป็นไรครับจ่ายไปเนาะชิวๆช่วยเหลือรัฐบาลกันหน่อยนะ นะครับโอเคคนเดี๋ยวจะมีคนผู้หญิงผิวขาวนะครับนำข่าวดีเรื่องของงานมาให้นะครับนะใครที่รอฟังข่าวดีรอความประสบความสำเร็จเอ้ยบ้านจะขายออกไหมอะไรยังไงจะมีผู้หญิงคนนี้มาแจ้งข่าวให้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะหรือได้รับข่าวข่าวการเมามอยจากผู้หญิงคนนี้แหละนะเฮ้ยเธอคนนั้นเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเธอเดี๋ยวหัวหน้าเราจะออกแล้วนะเราจะเป็นไทยกันแล้วถ้าเธอหัวหน้าคนนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีเรื่องราวของการเมาส์การคุยกันเกิดขึ้นนะที่บ้านของคนวันจันทร์ช่วงนี้ครับจะมีเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่หรือปรับเปลี่ยนบ้านนะครับนะอย่างเช่นตรงนี้พังไปซ่อมนะครับทิ้งมานานละไปปรับไปแก้หรือมันพังเสียมานานละซื้อใหม่ทำใหม่ไฟเสียนาฬิกาถ่านหมดตายมานานละมีเกณฑ์ได้ซ่อมได้ใส่ถ่านนะครับช่วงนี้วันจันทร์ครับไหว้เจ้าที่รับโชคกันนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่อยากได้โชคอยากถูกหวยนะครับนะให้คุณไหว้เจ้าที่ไหว้ยังไงก็มีอาหารคาวหวานนะครับอาจจะเป็นกับข้าวข้าวสวยนะครับนะเอาชุดเล็กก่อนผลไม้สักอย่าง2อย่างนะครับจุดธูป5บอก5ดอกครับทั้งทีจุดธูป5ดอกนะฮะขอพรจากเจ้าที่นะครับใครไม่ทำบ้างนะเจ้าที่หิวเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะนะไม่ได้ทานอะไรเลยก็ถวายของถวายเจ้าที่บ้างใครไปบนไปบานกับพ่อปู่เอาไว้นึกขึ้นได้รีบไปแก้นะบางคนมีติดในเรื่องของศีลบนหรือไปขอพรเอาไว้ยังไม่ได้แก้ยังไม่ทำให้ท่านนะครับนะทำสิ่งเหล่านี้นิดนึงครับเพราะจะขัดขวางโชคลาภของคุณนะเดี๋ยวจะไม่ถูกหวยจะมาบอกหมอว่าเอ้ยหมอบอกดวงมันจะมีถูกหวยไม่ถูกไม่ได้นะนะจ๊ะโชคลาภของคนวันจันทร์มาจากไหนหมอขอเช็คก่อนนะครับวันจันทร์ครับเขาบอกว่าบุคคลจะนำโชคมาให้นะฮะไหว้แล้วค่ะเมื่อ2วันก่อนว้าพี่อิ่มรู้ทันนะเนี่ยไหว้ก่อน นี่ครับโชคลาภของคนวันจันทร์3ถ้วยบ่งบอกว่าคนที่เขาถูกหวยอยู่แล้วกลุ่มสมาคมหรือกลุ่มใน LINE กลุ่มในเพจที่เขามีการแชร์หวยจะนำโชคมาให้คุณหาเลขจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณได้โชคแต่ไหว้เจ้าที่ก่อนบูชาเจ้าที่ก่อนนะจ๊ะในเรื่องของสุขภาพครับของวันจันทร์ช่วงนี้ครับระมัดระวังโรคเก่าๆเช่นภูมิแพ้นะครับเช่นภูมิแพ้นะฮะผื่นคันนะฮะจะกลับมาเป็นนะครับช่วงนี้ให้ระมัดระวังโรคเก่าๆที่คุณเคยเป็นหรือโรคประจำตัวเกิดการกำเริบได้นะครับนะแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรนะฮะทานยาก็หายพักผ่อนนอนนิดนึงก็ดีขึ้นแล้วไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับวันจันทร์มาต่อกันที่วันอังคารนะครับสำหรับใครที่เข้ามาช้าทำไงดีอ่ะดูหมอเซฟไม่ให้หลังจบรายการนะครับสามารถดูย้อนหลังได้แต่ถ้าคุณไม่แชร์เอาไว้คุณจะหาคลิปหมอไม่เจอนะเพราะตอนนี้ Facebook เขาปิดการมองเห็นนะครับนะบางทีปิดรายการไปบางท่านมาหาดูย้อนหลังหาไม่เจอนะครับนะ
นาฬิกาแบตหมดใช่ไหมครับไปเติมนิดนึงครับชีวิตเราจะได้ก้าวหน้าตามเวลาที่เราวางไว้นะครับวันอะไรอังคารวันอังคารช่วงนี้ดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาแล้วครับสำหรับดวงของคนวันอังคารไหนใครวันอังคารกด3รัวๆ3รัวๆไม่มีเดี๋ยวหมอทไปเป็นหน้าม้ากดเองก็ได้นะจะดูแบบคนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยสุดยอดขอบคุณครับพี่อิ่มชื่อพี่อิ่มหรือเปล่าครับพิมพ์ชื่อเล่นให้หมอหน่อยไม่รู้ว่าหมออ่านถูกหรือเปล่านะครับวันอังคารครับช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบางคนก็เอาสมุดปากกามาจดให้ได้นะครับนะวันอังคารดวงวันแฟนหรือเปล่านะแฟนคนไหนเกิดวันอังคารหรือลูกเกิดวันอังคารไหมนะครับกดไว้ได้อเล็กสามาแล้วกดเลข3เข้ามาในช่วงนี้จะทำให้คุณมีน้ำหนักอ้วนขึ้นนะฮะให้ระมัดระวังนะพี่ปราณีนะระมัดระวังการกินในช่วงนี้นะครับพี่ปราณีวันอังคารครับช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมแนะนำอยากให้คนวันอังคารนะครับที่ว่างนะพี่นุชชี่กดเลข3เยอะเดี๋ยวอ้วนๆนะพูดเล่นผมแซวเล่นนะคนวันอังคารครับช่วงนี้ใครที่มีปัญหาติดขัดอย่างที่หมอบุญจะพูดไปเนี่ยให้ไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับนะครับช่วงนี้ครับดวงวันอังคารมีดวงติดขัดในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับงานและความรักที่เด่นขึ้นมานะครับเขาบอกงานช่วงนี้ครับจะมีดวงให้เครียดกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานบางคนรอผลเกี่ยวกับงานอยู่นะครับจะมีเกี่ยวในเรื่องของงานที่ให้กังวลให้เครียดนะครับบางทีติดต่องานไปดูคงเงียบนะครับหรือคุยกับลูกค้าไปทำไมเงียบระวังคนตัดหน้านะครับระวังคนรู้ข่าวว่าเราดีกับลูกค้าคนนี้แล้วมาแย่งลูกค้านะวันอังคารนะครับให้ระมัดระวังคู่แข่งของคุณให้ดีในช่วงนี้ถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับนะคนที่ทำงานออฟฟิศงานประจำนะเขาบอกช่วงนี้จะมีปัญหาในเรื่องของคนในที่ทำงานเกิดการเมามอยนะเกิดการนินทาบางทีไม่ได้นินทาเรานะไม่ต้องเครียดนินทาคนอื่นแต่เรานั่งอยู่ด้วยเวลาโดนเขาตำหนิโดนว่าก็แม่งโดนทั้งกลุ่มรวมเราไปด้วยอย่างเงี้ยเกิดการเข้าใจผิดกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการเมาส์การคุยบางทีเขาคุยกับเราเมาส์กับเรามาเราก็ออไปเกิดปัญหาว่าเราเป็นคนร่วมเมาส์ด้วยอะไรอย่างนี้ระมัดระวังนะครับนะอย่างที่สองคือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวงานช่วงนี้จะมีปัญหาเข้ามาให้เรากังวลนะครับนะกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวหมอหอยแป๊บนึงดึงเลยลูกน้องบริวารในการทำงานผิดพลาดนะครับระมัดระวังนะสำหรับวันอังคารใครที่ดูแลลูกน้องอยู่ลูกน้องจะสร้างปัญหามาให้หรือเจอลูกน้องขี้เกียจไม่ทำงานสั่งไปแล้วไม่ได้เรื่องจะเป็นลักษณะนี้ครับนะมาถึงเรื่องเงินครับเรื่องเงินของวันอังคารใครรอเงินอยู่ช่วงนี้เงินยังไม่ได้นะครับนะย้อนกับเรื่องงานนิดนึงครับใครเกิดวันอังคารช่วงนี้สมัครงานจะเจองานหนักเงินน้อยนะดูดีๆนะครับจะเจองานหนักเงินน้อยระมัดระวังดูให้ดีๆนะฮะว่าเอ้ยงานที่ไปเนี่ยเงินมันดีไหมงานเป็นลักษณะไหนเราชอบมันจริงหรือเปล่าเราพร้อมจะลุยไหมมีงานเข้าไปแล้วจะทำได้ไม่นานแล้วต้องออกใหม่หางานใหม่นะครับส่วนเรื่องเงินครับเรื่องเงินช่วงนี้เขาบอกว่าระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบใครชวนไปขายของใครชวนไปลงทุนระมัดระวังนะครับใครจะซื้อของเกี่ยวกับเพชรพลอยทองของดูดีมีระดับราคาแพงระวังเจอของปลอมเจอของหลอกนะเพราะฉะนั้นดูดีๆซื้อกับแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับบางทีอุ้ยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบแพงมาเลยซื้อมือสองต่อเพื่อนมาเพื่อนฉันเป็นคุณนายเขาใช้ของดีตลอดเขาใช้ได้ไม่กี่วันพังลักษณะนี้ครับนะให้ระมัดระวังการจับจ่ายซื้อของในช่วงนี้ที่มีราคาแพงเดี๋ยวได้ของไม่ดีนะจ๊ะแต่ดวงเงินเรื่อยๆครับนะดวงยังไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรมากครับนะแต่จะมีความกังวลในเรื่องของเงินนิดนึงสำหรับคนที่รอเงินหรือการกู้แล้วจะได้เงินไหมอะไรไหมมีปัญหาต้องไปดิวใหม่ทำใหม่ยื่นเอกสารใหม่สำหรับการกู้นะครับนะในเรื่องของความรักครับความรักช่วงนี้ของวันอังคารนะครับความรักช่วงนี้ได้ไพ่เดวิลนะคนวันอังคารคนไหนไม่ค่อยสนใจแฟนไม่ค่อยเอาใจแฟน
ระมัดระวังห่างเหินกันจนมีมือที่3มาแทรกได้นะไม่ต้องโทษใครต้องโทษตัวเรานะที่เราไม่ค่อยดูแลหรือทำหน้าที่เมียได้ไม่ดีพอนะระมัดระวังเพราะฉะนั้นช่วงนี้รีบกลับไปดูแลคุณสามีรีบกลับไปดูแลคุณภรรยาเอาใจแฟนนิดนึงนะครับนะดูแลเทคแคร์เอาใจอ่อนๆหน่อยนะครับมิงั้นจะเกิดความห่างจนเกิดปัญหานะครับอย่างที่สองครับถ้าใครคิดมากกังวลว่าแฟนมีกิ๊กหรือเปล่าแฟนมีชู้มีคนอื่นหรือเปล่าอย่าเพิ่งโวยวายอย่าเพิ่งไปจับผิดให้เขารู้ตัวจะเกิดปัญหาการทะเลาะแล้วคุณจับผิดไม่ได้ให้คุณนิ่งทำเป็นเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วความจริงจะปรากฏเองนะครับสำหรับคนโสดครับคนโสดช่วงนี้ยังไม่เจอรักที่ดีนะคนโสดช่วงนี้ระมัดระวังการคุยหายของคนที่เข้ามาจีบนะครับคุยไปหายไปเอ๊รักเราจริงหรือเปล่าหรือไอ้คนที่จีบหนักๆลุกเยอะๆระวังเขามีใครอยู่แล้วเจอคนเจ้าชู้ระวังเรื่องนี้นิดนึงสำหรับความรักนะมาถึงเรื่องของสุขภาพครับช่วงนี้สุขภาพของคนวันอังคารระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำหนักขึ้นคอเลสเตอรอลไขมันนะครับระมัดระวังแต่โดยรวมแล้วไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะฮะไม่ได้มีอะไรรุนแรงแต่ใครที่เป็นเกี่ยวกับความดันอยู่แล้วเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจอยู่แล้วช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ดีนิดนึงครับนะมันมีเกณฑ์ที่จะมีอาการกำเริบหรือการหนักได้ดูแลตัวเองดีๆนะแต่ไม่ได้มีอะไรอันตรายถึงขนาดแย่ไม่ใช่แต่ให้ดูแลตัวเองคุณอาจจะเผลอไผ่ไม่ค่อยระมัดระวังการกินไม่ค่อยระมัดระวังในการดูแลตัวเองนะหมอเลยเตือนว่าคุณดูแลตัวเองหน่อยนะไม่งั้นคนที่เป็นอยู่แล้วสำหรับสองโรคนี้จะเกิดอาการหรือมีอาการหนักเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ครับเขาบอกว่าคนวันอังคารจะมีเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะในครอบครัวไม่ให้คิดมากนะครับอย่างเช่นเรื่องมรดกเรื่องที่ดินนะฮะเรื่องคนในบ้านญาติพี่น้องทะเลาะมีปัญหากันนะครับหรือการโกงในเรื่องของสิ่งต่างๆในที่บ้านนะอย่างเช่นโกงที่ดินกันอะไรกันนะสำหรับคนที่มีทรัพย์สินนะถ้าใครไม่มีทรัพย์สินก็โชคดีไปนะไม่มีให้เครียดนะครับแต่ก็ต้องระวังการทะเลาะกันกับคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวทะเลาะกันทำให้เราเหนื่อยใจนะครับในช่วงนี้นะมาดูโชคลาภครับโชคลาภเขาบอกว่าที่อยู่อาศัยมอบโชคให้กับคุณคนวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บ้านหวยออกบ่อยๆใครปลูกต้นไม้ที่เป็นตระกูลให้โชคนะพวกว่านสีทิพย์บ้างหละอะไรบ้างหละไปดูในเรื่องของต้นไม้ใบไม้จะให้โชคกับคุณนะมันจะมีเลขเขียนไว้เลยคุณลองไปดูใครเห็นใครเจอซื้อได้นะครับนะช่วงนี้นะโอเคการงานการเงินความรักและโชคลาภครบแล้วสำหรับคนวันอังคารวันพุธครับดวงจะเป็นอย่างไรในใครเกิดวันพุธบ้างครับผมพิมพ์เลข4เข้ามานิดนึงครับจะได้รู้ว่ามีคนวันพุธนั่งฟังอยู่นะครับคนวันพุธช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างว้าวดวงคนวันพุธช่วงนี้ดีครับนะคนวันพุธหลายๆคนครับกำลังคิดอยากจะทำเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันเกี่ยวกับรถสิ่งของต่างๆนะครับนะบางท่านก็กำลังจะได้เงินจากการเคลมประกันหรือได้เงินจากการครบสัญญาของประกันนะไม่รู้ว่ามีใครได้หรือยังนะมีเกณฑ์สำหรับใครที่ได้ทำได้อะไรไว้ก็จะมีลักษณะนี้นะครับผมประเด็นแรกครับในเรื่องของงานนะครับเขาบอกว่าคนวันพุธช่วงนี้งานดีงานเยอะครับเอาประเด็นแรกเลยสำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับคนทำงานประจำครับเขาบอกว่าช่วงนี้งานเยอะครับนะงานเยอะจนระวังการทำงานจนคุณป่วยไม่สบายนะครับเนี่ยนะเป็นไพ่ถึงไม้เลยไหมโอ้งานเยอะแต่ระวังทำจนป่วยไม่สบายระมัดระวังการปวดหลังปวดไหล่ปวดบ่าสะบักนะวันพุธนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำงานหนักต้องดูแลสุขภาพเราให้หนักด้วยนะครับสำหรับวันพุธนะครับแต่ดีสำหรับคนค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวครับนะคุณจะมีเกณฑ์ได้ในเรื่องของการเลิกขายสินค้าเก่าเปลี่ยนมาขายสินค้าใหม่แล้วดีปังมังมากนะมังมากนะครับหรือบางคนก็เอาสินค้าใหม่เข้ามาขายเพิ่มเติมแล้วตัวใหม่ขายทำเงินให้กับคุณได้ดีนะครับนะบางคนก็เอาตัวเก่านั่นแหละมาปัดฝุ่นรีวิวใหม่เปลี่ยนกล่องใหม่เปลี่ยนสีรูปใหม่หรือโฆษณาใหม่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะวันพุธ
ฉะนั้นช่วงนี้ใครมีอย่างที่หมอว่าเอาเก่ามาขายเอ้ยไอใหม่จะหมดละเอาใหม่กว่ามาขายใหม่นะจะช่วยกระตุ้นยอดคุณให้ดีครับนะในเรื่องของดวงเงินนะดวงเงินเขาบอกช่วงนี้คนวันพุธจะกังวลในเรื่องเงินนะบางคนลงทุนแล้วยังไม่ได้เอ้หนูจะรอดไหมคะหมอเอ้หนูจะผ่านไปได้ดีไหมคะหมอเพราะภาระมันเยอะจังเลยลงทุนไปเนี่ยนะทำไปจ่ายค่าลูกน้องหมดลงทุนหมดยังไม่ได้กำไรเลยรอสักนิดครับนะประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนนะครับการลงทุนของคุณจะประสบความสำเร็จหรือเรื่องส่งผลดีให้คุณเห็นให้คุณสบายใจนะช่วงนี้สู้และลุยไปก่อนครับนะดวงเงินช่วงนี้ครับเขาบอกว่าจ่ายภาระค่อนข้างเยอะนะครับนะจ่ายภาระค่อนข้างเยอะแต่คุณยังหมุนเงินได้สำหรับคนมันพุทธครับไม่ได้ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลนะครับจะเครียดเรื่องงานกับเรื่องเงินเป็นหลักสำหรับวันพุธสำหรับดวงช่วงนี้นะครับใครงานเงียบไม่มีงานลองถามคนสนิทคนรู้จักนะฮะเขาจะนำงานหรือชี้แนะหรือแนะนำงานให้กับคุณใครตกงานหางานไม่ได้ถามรุ่นพี่ถามรุ่นน้องถามเพื่อนดีที่ทำงานนะครับหรือโทรกลับไปหาเพื่อนเก่าในที่ทำงานคุณจะได้รับการแนะนำงานที่ดีนะครับหรือได้รับการฝากงานก็เป็นได้นะมาถึงในเรื่องของสุขภาพครับนอกจากปวดไหล่ปวดสะบักนะฮะหรือทำงานจนป่วยแล้วช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับเพิ่มเติมด้วยนะสำหรับคนวันพุธนะครับภูมิแพ้ใครแพ้อากาศนะแพ้ฝุ่นนะแพ้ควันจะกลับมาเป็นในช่วงนี้ครับนะระมัดระวังนิดนึงจะได้แชร์ไหมนะครับวันพุธในเรื่องของการเงินช่วงนี้ยังไม่ได้ครับการเงินยังล่าช้าอยู่นะครับช่วงนี้นะครับการเงินยังล่าช้าอยู่ถ้าไปขอพรนะฮะขอให้ได้เงินได้แชร์ลองไปขอเสร็จพ่อรอ5ดูนะสำหรับดวงคนพุธต้องบอกก่อนว่าเสร็จพ่อรอ5ช่วงนี้ขึ้นมาหนุนดวงสามารถขอพรได้นะครับสามารถขอพรได้ที่เสด็จพ่อรอ5นะครับและปู่ฤาษีอีกองค์นึงใครบูชาปู่ฤาษีอยู่นะลองไปขอพรกับท่านนะแต่ปู่ฤาษีองค์นี้ในมือต้องถืออุปกรณ์นะไม่ใช่นั่งสมาธิถือลูกแก้วนะครับนะถือลูกแก้วหรือถืออะไรไว้ในมือนะพ่อปู่องค์เนี้ยจะให้โชคหรือขอพรแล้วสำเร็จสำหรับคนวันพุธนะครับภูมิแพ้มาจริงค่ะนี่ถ้าใครที่เอ้ยไม่มีพ่อปู่ก็ขอพรเสร็จพ่อรอ5นะครับในเรื่องของความรักกันบ้างสำหรับคนวันพุธช่วงนี้ครับคนวันพุธได้ไพ่ราชาเขาบอกว่าคนที่คุณคบที่คุณคุยอยู่คนเก่านะมีเกณฑ์ที่คบไปคบมารู้สึกคุณไม่อยากคบคุณเริ่มรู้สึกอยากเลิกนะหรือความรักที่คบอยู่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะระมัดระวังการสุ่มเสี่ยงที่ความรู้สึกจะเปลี่ยนได้ฉะนั้นถ้าใครที่ไปสนใจงานสนใจเงินมากกว่าไม่ค่อยแคร์ความรักช่วงนี้วันพุธที่ไม่แคร์ความรักต้องกลับมาแคร์ความรักบ้างแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคนที่คุยด้วยหรือความรักที่มีอยู่จะจบลงเอาได้นะครับคนโสดนะครับที่คุยกับคนอยู่ไกลคุยกับคนอยู่ต่างประเทศระวังมีปัญหาจนเลิกกันหรือเขาหายไปนะระมัดระวังนะครับคนโสดนะถามว่าคนโสดจะมีคู่เข้ามาไหมมีคนรักเข้ามาไหมช่วงนี้สำหรับวันพุธผมบอกเลยว่าให้คุณพยายามพรีเซนต์ตัวเองนะครับออกไปไกลๆอย่างเช่นออกสื่อไม่ใช่สื่อสิออก Facebook หรือแอปในการคุยที่แบบมันเจอคนไกลๆอ่ะนะคนต่างชาติก็ดีอะไรก็ดีคนไกลๆอ่ะจะเจอคู่จากแดนไกลหรือเป็นคนที่อยู่ไกลๆมาจีบคุณนะเออแต่ถ้าจะหาแถวๆบ้านยังไม่ได้นะมาถึงโชคลาภนะครับโชคลาภช่วงนี้การขอโชคลาภช่วงนี้เขาบอกว่าให้ไปกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานะฮะนี่ครับนะหรือใครที่ฝันเห็นคนที่ล่วงลับไปแล้วบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วเอาเลขตรงนั้นมาตีจะได้มีโชคมีลาภครับนะแต่ถ้าใครไม่ฝันอย่าเพิ่งเล่นนะนะครับถึงแม้จะเกิดวันพุธเหมือนกันแต่ดวงมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีดวงจะถูกเนี่ยคือหนึ่งเลยได้รับการข่าวการตายของใครสักคนนึงนะแล้วก็ซื้ออายุซื้อเลขตรงนั้นถึงถูกหรือฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณฝันเห็นคนตายล่วงลับไปแล้วมาหามีโชคคนที่เป็นลักษณะนี้ในช่วงนี้จะมีโชคที่เกิดวันพุธเท่านั้นนะครับแต่สำหรับท่านอื่นที่อยากจะเล่นน่ะมันไม่ฝันทำไงก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีเทพเทวดาเฉพาะตัวจะให้โชคสำหรับคุณนะครับวันพฤหัสครับวันพฤหัสจะตรง
ไม่ใช่ตรงสิจะแม่นแค่ไหนวันพฤหัสเข้ามากันแล้วนะครับพิพานี่หลายเกิดวันพฤหัสหลายพฤหัสใช่ไหมเนี่ยได้ค่ามาเยอะเลยแซวเล่นนะฮะวันเสาร์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ถึงวันพฤหัสแล้วห้ามเถียงหมอนะว่าวันนี้วันจันทร์หมอดูถึงวันพฤหัสแล้วนะครับวันพฤหัสครับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับมีเกณฑ์การเคลียร์ปัญหาไปได้ไปในทิศทางที่ดีครับใครกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้ตอนแรกอาจจะมีปัญหาติดขัดกู้ยากกู้ครั้งที่2มีเกณฑ์ได้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับได้รถใหม่หมอบุ๋มบอกแล้วไงมีเกณฑ์การกู้แล้วได้นะครับนะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวกับอาหารสาริมทรัพย์แต่วงเล็บ question mark จุดๆๆนิดนึงนะสำหรับวันพฤหัสที่ซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้คุณต้องคำนวณในเรื่องของรายรับรายจ่ายดีๆนะครับเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของสินทรัพย์จะสร้างปัญหาให้คุณทีหลังอย่างเช่นช่วงแรกผ่อนได้ช่วงหลังเงินเริ่มตึงนะครับให้คุณพร้อมจริงๆนะพร้อมจริงๆคุณจะผ่อนมันได้โดยไม่มีปัญหาผมบอกอย่างนี้นะครับวันพฤหัสครับเรื่องงานหลายคนเริ่มเบื่องานนะครับหลายคนเริ่มท่องโซเชียลแล้วเริ่มเซิร์ช Google ดูเริ่มหาใน YouTube ดูงานใหม่ดูหาความรู้อะไรใหม่ๆที่อยากจะทำอาชีพใหม่หรือทำเป็นอาชีพเสริมนะสำหรับวันพฤหัสช่วงนี้ไม่รู้ว่ามีใครที่ทำแบบนี้บ้างนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์ช่วงหนึ่งที่คุณอยากจะศึกษาหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาทำเพื่อหนุนเรื่องเงินหรืออยากจะมีกิจการนะครับขอให้คุณคิดแบบนี้แล้วทำมันให้ถึงสุดทางนะคุณจะประสบความสำเร็จจะได้อย่างที่คุณคิดนะครับแต่ 80% มักจะคิดแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ทำเพราะเดี๋ยวช่วงนี้เหมือนคุณจะว่างเรื่องงานนะครับแต่เดี๋ยวงานจะเข้ามาจนคุณไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสทำงานประจำนะครับส่วนคนที่ขายออนไลน์หรือเป็นธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้เขาบอกว่าดวงมันเงียบขายของไม่ค่อยได้นะมันนิ่งขึ้นเยอะเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนหรือช่วงปีที่แล้วในระยะเดือนนี้ขายดีกว่านี้นะใช่ครับช่วงนี้ดวงในเรื่องของการค้าขายที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของคนวันพฤหัสจะนิ่งเงียบนะครับถามว่าทำอะไรได้ไหมหนึ่งเลยผมอยากให้คุณเปิดไฟให้สว่างในร้านแม้ถึงจะเป็นกลางวันก็ตามถ้าคุณเปิดร้านนะครับนะให้คุณเปิดไฟให้มันสว่างบางร้านใช้ไฟออกสีส้มนะไม่ได้เหลืองนะบางคนออกส้มไปเลยมันทำให้ร้านดูมืดไม่น่าเข้าให้ใช้ไฟสีขาวเข้ามาปรับให้ดูสว่างขึ้นเอาง่ายๆคุณวันพฤหัสครับคุณออกมาดูหน้าร้านของคุณว่าร้านคุณเนี่ยมองเข้าไปแล้วมันดูมืดไหมนะมองดูแล้วคุณอยากจะเข้าร้านนี้ไหมมีอะไรเกะกะมาวางหน้าร้านไหมนะครับนะจะเคลียร์ตรงนี้ร้านคุณจะได้มีคนขายมีคนเข้ามาซื้อของขายของได้ดีมากขึ้นนะครับดวงเงินครับช่วงนี้เขาบอกว่าวันพฤหัสนะฮะจะมีความกังวลในเรื่องของเงินนะครับนะเนื่องจากว่ามีเกณฑ์การจ่ายที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องจ่ายอะไรบ้าง1 2 3 4 5ละเอียดรอบคอบเลยกังวลว่ามันจะพอไหมจะใช้ได้ไหมผมบอกคุณเลยว่าคุณพอครับนะคุณพอการเงินคุณยังรอดอยู่ยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดนะแต่วางตามแผนตามระบบที่คุณรันเวลาการอย่าไปเพิ่มนะถ้าเพิ่มเดี๋ยวช็อตนะครับคนวันพฤหัสคนไหนที่รอเงินจากผู้ใหญ่รอเงินจากสถาบันการเงินแบงก์ประกันนะครับมีเกณฑ์ได้นะครับอย่างที่ผมบอกวันพฤหัสใครที่จะกู้ซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกณฑ์ได้นะครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะครับนะใครที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศอ้อนขอเงินอยู่หนูจะได้ไหมหมอมีเกณฑ์ได้นะมีเกณฑ์ได้แต่ก่อนจะได้อย่าไปงอนอย่าไปทะเลาะนะถ้าคุณทะเลาะกับแฟนอดเลยนะตังเนี่ยนะช่วงที่จะทะเลาะนะทะเลาะปุ๊บอดนะพูดหวานๆพูดดีๆตามใจเขานะเดี๋ยวอดนะนะ นะครับมีเกณฑ์ได้อยู่ครับถ้าหากว่าใครรอเงินจากคนรักหรือคู่รักนะครับช่วงนี้ครับระมัดระวังการป่วยไม่สบายของบุพการีนะฮะไม่ว่าจะคุณพ่อหรือคุณแม่หรือทั้งสองนะครับนะเพราะเกณฑ์การตำแหน่งของคุณพ่อคุณแม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายทั้งคู่นะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับนะใครที่เล่นแชร์เล่นการพนันช่วงนี้ระมัดระวังเสี่ยงให้น้อยนะครับมีเกณฑ์การเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของแชร์เรื่องของการพนันนะตัวเองเพราะฉะนั้นใครเล่นอยู่ระมัดระวังเลือกคนที่เราจะเล่นดีๆถ้าคุณจะเล่นแชร์นะเอาไว้ใจกันดีๆเดี๋ยวมีปัญหาในภายหลังไม่ได้เงินหรือเงินสูญเสียนะครับส่วนใครจะเล่นหวยก็
ดูเจ้าที่เขาจ่ายจริงๆแล้วกันนะหรือเล่นรัฐบาลนะครับหรือเล่นให้น้อยเพราะดวงยังไม่มีถูกแบบเต็มที่ยังนะสำหรับวันพฤหัสเล่นน้อยพอนะครับวันพฤหัสคนไหนที่มีสินบนติดเอาไว้นะครับลองนึกดูซิใครที่บนบานกล่าวเอาไว้ไม่ได้ไปแก้รีบไปแก้นะไม่งั้นเดี๋ยวตัวคุณจะมีอาการป่วยน้อยๆปวดหัวนิดๆร้อนแบบรุ่มๆอ่ะนะตอนเย็นๆทุกวันเลยเป็นทุกวันเลยหมอพาที่ตกดินหนูรู้สึกป่วยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะดูซิถ้าใครมีอาการอย่างที่หมอบอกดูซิฉันไปบนไปบอกไปขออะไรใครไว้แล้วไม่ได้ไปแก้หรือเปล่านะครับนะช่วงนี้ระมัดระวังนะฮะคู่ครองคนรักจะนำปัญหามาให้สำหรับคนที่มีแฟนนะครับหรือครอบครัวของแฟนของคุณนะจะมาสร้างปัญหาให้หรือนำปัญหามาให้ทำให้แฟนคุณต้องไปช่วยเหลือแล้วกลายเป็นคุณกับแฟนทะเลาะ กันเองคุยกันให้ดีถึงเหตุถึงผลนะครับบางทีเป็นแฟนกันเนาะบางทีญาติเขาก็เหมือนญาติเราช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าเกิดช่วยไปแล้วอย่างเช่นญาติยืมเงินไม่เคยคืนเลยก็อย่าไปให้เลยเพราะก็จะไม่ได้คืนอีกเหมือนเดิมนะครับลักษณะนี้ฮะสุขภาพครับของคนวันพฤหัสช่วงนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับกระดูกนะครับนะกระดูกนะฮะใครที่เริ่มมีอายุนะฮะทานอะไรที่เป็นแคลเซียมบ้างนะครับอย่างเช่นนมแคลเซียมหรือเป็นแคลเซียมเม็ดเลยก็ดีระวังเกี่ยวกับกระดูกนะครับไขข้อนะครับนะเกิดการเจ็บเข่าปวดเข่านะครับหรือเข่ากระแทกเกิดการเจ็บในช่วงนี้ให้ระมัดระวังอีกอย่างนึงครับระวังเกี่ยวกับโรคผิวหนังหรือถ้าใครเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับพวกผิวหนังขึ้นผื่นง่ายอยู่แล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับนะหมอวกกลับมาเรื่องงานนิดนึงครับเขาบอกงานช่วงนี้จะเจอผู้หญิงคนนึงที่มาสร้างปัญหาให้หนักใจเช่นใครมีเจ้านายเป็นผู้หญิงช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยแม่นค่ะหมอบูมขอบคุณครับพี่ฟ้าใครมีเจ้านายเป็นผู้หญิงช่วงนี้จะเหนื่อยใจเรื่องมากนิดนึงกับหัวหน้านะครับหัวหน้าเรื่องมากกับเรานั่นแหละนะครับหรือว่าตำหนิเราทั้งที่เราก็ทำงานได้โอเคดีอยู่แล้วนะประมาณว่าหัวหน้าเมนมาเธออย่าไปซีเรียสนะเธอนะหัวหน้าเมนมานะชิวๆนะหรือหัวหน้าทะเลาะกับสามีมานะอาจจะมาวุ่นวายหงุดหงิดกับเรานะฉะนั้นก็ให้ใจเย็นนะครับพอดีเพิ่งเห็นโอเคครับมาถึงเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภช่วงนี้ของคนวันพฤหัสเฮ้ยแม่นข้ามหมอแม่นมากครับหมอบุ๋มขอบคุณครับวันศุกร์สิหมอทายวันไหนเนี่ยหมอทายวันไหนตัวเองวันศุกร์ใช่ป่ะหรือวันพฤหัสตัวเองพิมพ์ให้หน่อยสิเลข5วันพฤหัสอยู่นี่หมอเบอร์โชคลาภของคนวันพฤหัสช่วงนี้ครับเขาบอกว่าเทพที่เป็นกึ่งๆวิญญาณกึ่งๆปีศาจจะให้โชคกับคนวันพฤหัสครับอย่างเช่นบ้านใครมีเลข1315เจ้าที่เป็นเกี่ยวกับกึ่งๆวิญญาณกึ่งๆเทพขอพรกับเจ้าที่ย้ำบ้านใครมีเลข1513นะครับขอพรจากเจ้าที่ได้เลยนะครับส่วนท่านอื่นที่เอ้ยบ้านหนูไม่มีขมอให้ไปขอพรในเรื่องของโชคลาภกับใครบ้างกุมารทองอย่างเช่นกุมารวัดสามงามจะเป็นเพพรายนะฮะคือมีส่วนผสมของเลือดเนื้อผมกระดูกของคนอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าไข่อย่างงี้นะครับนะขอพรกับสิ่งเหล่านี้ใครอยู่กรุงเทพย่านาคนะครับย่านาคนะขอพรกับแบบนี้ครับบ้านใครมีเสาตกน้ำมันมีนางตะเคียนลักษณะนี้ครับให้โชคกับคนวันพฤหัสช่วงนี้นะฮะอีกแนวนึงเขาบอกว่าเลขที่คุณเคยตามได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอบอกนี่แหละได้มาก่อนหน้านี้แล้วตามมา2งวดแล้วไม่ออกงวดนี้แหละจะออกนะจ๊ะนะครับโอเคมาต่อกันที่วันศุกร์กันเลยนะวันศุกร์ช่วงนี้ดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันศุกร์ครับวันศุกร์พิมพ์เลข6ไว้ให้หมอหน่อยเดี๋ยวหมอลืมพอเห็นเลขได้รู้ว่าอ๋อวันศุกร์แล้วนะหมอเบอร์ฮะไม่ใช่หมอบูมนะช่วงนี้หมอเบอร์วันศุกร์ครับนะใครเกิดวันศุกร์บ้างพี่หนูใหม่ใช่ไหมเกิดวันศุกร์นะครับมาวันศุกร์ครับพิมพ์เลข6นะครับวันศุกร์สำหรับวันศุกร์ช่วงนี้นะครับวันศุกร์ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะมาแล้วครับสำหรับวันศุกร์ครับแม่พี่ข้าวโพดเกิดวันศุกร์นะพี่อะไรพี่จิวเหรอใช่ไหมเกิดวันศุกร์เช่นกันนะครับ
พี่น้ำอุ่นแชร์แล้วถามเรื่องเงินเข้ามาเกือบวันศุกร์นะฮะเดี๋ยวรอฟังวันศุกร์ด้วยเลยนะครับวันศุกร์ครับช่วงนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับปัญหาการทะเลาะกันนะฮะอันนี้จะเป็นคนในบ้านหรือบุตรบริวารในบ้านนะครับจะมีเกณฑ์การทะเลาะกันในเรื่องของปัญหาเรื่องเงินนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเช่นลูกเล่นเกมค่าไฟพุ่งอย่างเงี้ยนะฮะสามีนอนเปิดแอร์ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยไม่ยอมปิดค่าไฟบานเลยนะเราต้องจ่ายอย่างเงี้ยนะครับนะจะเป็นการทะเลาะหรือบ่นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านในครัวเรือนมากกว่านะครับไม่ได้มีอะไรรุนแรงหรอกนะจ๊ะช่วงนี้วันศุกร์ครับเขาบอกว่ามีดวงในเรื่องของความกังวลของความเครียดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะอัปเดตแรกงานงานช่วงนี้วันศุกร์มีแนวโน้มในเรื่องของการอยากจะออกไปเรียนหรืออยากจะเปลี่ยนงานใหม่คือเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมอาวุธมาเทียบเงินนะหรือมาเทียบปรับตำแหน่งนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกอย่างนี้อยู่หลายๆคนอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะหางานเสริมให้รายจ่ายมันเยอะขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้คนวันศุกร์เนี่ยจะค่อนข้างกังวลในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่นะครับภาระค่าใช้จ่ายจะเป็นเรื่องตัวกังวลเลยนะรวมถึงวันศุกร์หลายๆคนช่วงนี้ต้องแบกรับภาระของครอบครัวนะเป็นหลักไม่ใช่แฟนแต่เป็นตัวเรานะครับจึงทำให้กังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องเงินอยากหางานเพิ่มอยากหางานพิเศษหรืออยากเปลี่ยนงานให้มันดีกว่านี้ลักษณะนี้ครับนะถามว่าที่ผมพูดมาคุณวันศุกร์ทำแล้วมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จไหมมีครับนะแต่อย่าทำหลายอย่างเกินจนตัวคุณเขาเรียกอะไรทำมากจนตัวเองไม่ไหวหรือทำมากจนเอ้ยมันผิดมันพลาดต้องระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์หรือเป็นธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ได้เลข0นะฮะเขาบอกว่ามันเงียบมาสักพักใหญ่ๆจนคนเริ่มทนไม่ไหวเริ่มอยากที่จะมองหาทางเห็นไหมมันมีทางหลายทางเกี่ยวกับการขายสินค้าการกระจายสินค้าหรือหางานอื่นนะหรือหางานเสริมเข้ามาทำแล้วทำออนไลน์ค้าขายไปด้วยนะจะเป็นลักษณะนี้ครับเขาบอกว่าคุณจะหมุนวนอยู่กับความคิดตรงนี้ประมาณช่วง5เดือนครับนะหลังจาก5เดือนแล้วคุณจะมีธุรกิจมีงานมีอะไรที่คุณอยากจะทำหรือคุณคิดอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จหลังจาก5เดือนนี้ผมบอกโอ้ทั้ง5เดือนนะหมอถ้าคุณรีบทำลงมือตั้งแต่วันนี้5เดือนอาจจะเหลือ2เดือนก็เป็นได้นะครับนะเพราะผมบอกว่าคุณจะคิดวนอยู่อย่างเงี้ยครับยังไม่ได้ทำอะไรสักทีเลยนะครับกว่าจะได้ทำอ้าว5เดือนยังไม่แล้วเลยบางคนยังไม่ได้ทำนะครับรีบคิดรีบทำนะครับใครที่กังวลใครที่กลัวว่าเอ้ยหนูทำแล้วหนูจะเจ๊งไหมล่ะหมออินบ็อกซ์มาครับนะผู้ชายดูครูดูส่วนตัวกันได้นะครับที่500บาทนะฮะดูเอ้ยหนูลงทุนตัวนี้จะเวิร์กไหมหรือดวงหนูต้องลงทุนหรือทำอะไรดีหมอนะเป็นไกด์ชี้นำให้กับชีวิตหนูหน่อยนะหนูขอปรึกษาหน่อยเถอะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะหมอเต็มที่นะในเรื่องของดวงเงินครับดวงเงินช่วงนี้ของคนวันศุกร์ครับเขาบอกว่าดวงเงินรายจ่ายเยอะนะเป็นเหตุผลนึงที่คุณกังวลในเรื่องของการเงินนะดังที่บอกครับบางทีจะทะเลาะกับคนในบ้านเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านนี่แหละทำไมเธอไม่ช่วยฉันประหยัดเลยนู่นนี่นั่นนะครับสำหรับวันศุกร์ช่วงนี้แต่การเงินจะพลิกผันกลับมาดีได้นะในช่วงอาทิตย์ถัดไปคุณยังมีกงล้อแห่งโชคนะครับที่ยังมาหนุนเรื่องโชคนะครับยังมาพลิกดวงเรื่องเงินให้คุณกลับมาดีได้นะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดทำใจเย็นๆช่วงนี้วันศุกร์ใครที่มีปัญหาเรื่องงานใครที่มีปัญหาเรื่องเงินอย่างที่หมอบอกให้คุณนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระบางคนบอกอุ้ยหมอหนูทำไม่ได้หรอกหนูนั่งสมาธิไม่ได้ถ้าไม่ได้ดวงคุณไม่ดีนะคุณต้องทำนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์ให้ได้อย่างน้อยนั่งสมาธิสัก5นาทีทุกวัน7วันแค่นั้นแหละคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณจะเริ่มมีไอเดียคุณจะเริ่มคิดในทางแก้ปัญหาตรงนี้ได้ออกนะครับบางคนก็ปองได้ว่าเออลูกฉันมันก็อย่างนี้แหละนะยังว่าอะไรมันไม่ได้ช่างมันไปก่อนเนาะอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณจะเจอช่องทางและแสงสว่างที่ทำให้คุณแก้ปัญหาชีวิตได้ในตอนนี้นะครับสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิครับอย่างน้อยวันละ5นาทีนะคนวันศุกร์ช่วงนี้ครับเขาบอกจะมีข่าวคราวการเจ็บหรือการตายของคนที่คุณรู้จักส่งข่าวให้คุณได้รับรู้นะครับนะอาจจะมีเกณฑ์ได้เป็นงานข่าวดำหรือร่วมทำบุญกับงานข่าวดำก็เป็นได้นะจ๊ะมาเรื่องของความรักครับความรักช่วงนี้ของคนวันศุกร์นะเขาบอกว่าความรักเนี่ยเป็นไพ่พระบ่งบอกถึงมักสนใจมักเครียดกับเรื่องอื่นจนมีผลกระทบต่อความรักนะครับสำหรับวันศุกร์ช่วงนี้ทำให้ความรักไม่ค่อยหวานนะอารมณ์สุนทรีอารมณ์โรแมนติกมันไม่ค่อยจะมีช่วงนี้นะ
คนวันศุกร์จะหงุดหงิดง่ายสักหน่อยในช่วงนี้ใครมีแฟนเป็นคนวันศุกร์ช่วงนี้ให้เข้าใจด้วยว่าหนึ่งเลยคนวันศุกร์เขามีภาระมีอารมณ์แบบไหนยังไงคุณจะได้ดูแลเขาได้ถูกดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ช่วงนี้นั่นแหละความรักไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดในเรื่องของปัญหาหลายอย่างจนทำให้ไม่ค่อยได้สนใจความรักหรือมีการทะเลาะกันในเรื่องของความรักนะครับบางคู่ทะเลาะจนเลิกกันเลยก็มีนะครับบางคนเบื่อแฟนจนอยากหาแฟนใหม่ก็มีนะครับช่วงนี้ดวงความรักไม่โดดเด่นให้แก้ปัญหาด้วยการที่เอาใจแฟนเช็คแคร์แฟนดูแลแฟนทำอะไรพิเศษให้กับแฟนสักหน่อยอย่างเช่นคุณรู้ว่าแฟนชอบกินผัดกะเพราอ่ะไม่ได้ทำให้กินนานละวันนี้คุณผัดให้แฟนกินสักหน่อยจะดึงความรักกลับมาได้เยอะเลยครับนะพยายามเช็คแคร์ดูแลกันนั่นเองส่วนคนโสดจะพบรักไหมเขาบอกว่าคุณจะมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ได้โดนใจหรือถูกใจนะครับยังเป็นคนที่เข้ามาแต่มันยังไม่ใช่สำหรับฉันนะช่วงนี้คนมาสุขมีเกณฑ์การเลือกคู่ยังไม่แบบใจง่ายกับใครง่ายๆนะจ๊ะฉะนั้นใครที่จะจีบคนมาสุขคุณต้องตื้อต้องง้อนะเอาใจคนมาสุขจะแพ้คนเอาใจผมกระซิบบอกให้แบบดังๆคนมาสุขช่วงนี้แพ้คนเอาใจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีแฟนแล้วจะจีบคนมาสุขเอาใจเยอะๆครับช่วงนี้นะให้กำลังใจเขาเป็นห่วงเป็นใยเขานั่นแหละคนมาสุขจะแพ้ใจเลยคนที่มีแฟนเป็นคนมาสุขอย่างที่บอกคุณก็ต้องเอาใจแฟนนิดนึงนะดูแลเขานิดนึงช่วงนี้เขาเหนื่อยเขาเครียดนะครับคุณจะทำให้แฟนรักคุณมากขึ้นนั่นเองนะมาถึงสุขภาพครับสุขภาพของคนมาสุขช่วงนี้มีเกณฑ์การปวดหัวเจ็บป่วยไม่สบายและปวดท้องนะครับคนมาสุขระมัดระวังนะระวังอาหารการกินการกินข้าวไม่ตรงเวลานะครับคนมาสุขท่านไหนนะฮะมีหน้าอกนะลองคำดูซิมันมีก้อนเนื้อมีอะไรแปลกไหมนะครับนะเกี่ยวกับหน้าอกนะครับให้ระมัดระวังแต่มันไม่ได้มีทุกคนนะไม่ต้องซีเรียสนะครับนะให้ระมัดระวังเฉยๆบางคนเคยผ่าซีสไปแล้วให้ติดตามดูหน่อยช่วงนี้มันมีเกิดขึ้นมาหรือเปล่านะครับให้คอยเช็คคอยดูนะอย่าปล่อยปะหรือคิดว่าเอ้ยไม่เป็นแล้วแหละเพราะฉันผ่าไปแล้วให้ระมัดระวังนะครับรวมถึงแฟนหรือคนรักของคนวันศุกร์ด้วยนะครับจะมีการป่วยไม่สบายให้คุณได้ดูแลนะช่วงนี้นะจ๊ะมาถึงโชคลาภครับโชคลาภมันสูงครับจริงๆแล้วยังไม่ค่อยเหมาะกับการเสี่ยงสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงจริงๆอย่างที่ผมบอกถ้าใครไปงานศพนะฮะใครได้รับข่าวการเจ็บการป่วยของคนที่เรารู้จักเลขตรงนั้นจะเป็นเลขโชคให้กับคุณลองดูครับนะผมแปลกไปหมอผมยาวเดี๋ยวยาวอีกหน่อยเดี๋ยวหมอจะถักเปียหมอจะเป็นโพชมานนะเล่นไม่แปลงหรอกนะผมปกตินั่นแหละตัวเองนะไม่ได้ทำผมไม่ได้เซ็ตผมนะผมยาวและเซ็ตยากตัวเองนะมาถึงวันเสาร์ใครเกือบวันเสาร์บ้างตรงทุกเรื่องเลยค่ะขอบคุณครับพี่หนุ่มใหม่นะฮะขอให้ผ่านพ้นไปแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระอย่างน้อยวันละ5นาทีครับจะช่วยดันหนุนดวงของคนมาสุขได้เยอะมากๆเชื่อหมอบูมแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นวันเสาร์ครับช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไหนใครเกิดวันเสาร์บ้างครับกดเลข7มาแล้วกดเลข7นะจ๊ะเลข7กดเลข7นะจ๊ะเลข7วันเสาร์กดเลข7นะจ๊ะเลข7โอเคครับวันเสาร์ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะหมอขออนุญาตหยิบไพ่ให้กับคนวันเสาร์นะครับวันเสาร์ครับวันเสาร์สำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับอยากจะเช็คดวงอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผู้ชาครู500บาทจะถามกี่คำถามก็ได้นะฮะในเวลา1ชั่วโมงหมอเหมาจ่ายให้เลยจะเช็คทะเบียนบ้านจะเช็คเบอร์โทรจะเช็คเบอร์แฟนจะถามเกี่ยวกับใครในอาณาจักรไทยหรือต่างประเทศดูให้ได้หมดครับใน500บาท1ชั่วโมงเต็มนะครับจะดูดวงใครก็ได้นะเคยไหมอยากรู้ว่าแฟนเก่าเนี่ยมันไปคบกับอีกคนนึงเขาเป็นยังไงหรือแฟนเก่าจะกลับมาไหมลักษณะนี้ฮะก็ดูได้เว้ยเขาคบกันเป็นยังไงบ้างนะหรือเขาจะกลับมาไหมหรือใครรออยากจะดีกับแฟนเก่าแต่แฟนเก่ามีแฟนอยู่แล้วเอ้ยช่วงไหนที่เขามีปัญหากันเราจะเข้าไปเสียบตอนไหนอันนี้จะดีไหมเนี่ยนะชี้โค้งให้กระรอกกันนะโอเคครับสำหรับดวงที่เกิดวันเสาร์นะครับนะลูกเกิดวันเสาร์ใช่ไหมชอบดูหมอบูมขอบคุณมากครับตรงมากขอบคุณครับพี่หน่อยมาไม่ทันวันอาทิตย์เดี๋ยวหมอแชร์ไว้ให้
เอ้ยเดี๋ยวหมอเซฟไว้ให้นะครับเดี๋ยวยังไงย้อนกลับไปดูนะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทายไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงย้อนกลับไปดูนะวันนี้วันเสาร์แล้วครับวันสุดท้ายนะครับส่วนใครที่จะถามในเรื่องของเบอร์โทรหรือว่าจะถามอะไรเป็นคำถามที่คุณอยากจะรู้นะฮะหลังจบวันเสาร์สามารถพิมพ์ขึ้นมาถามกันได้ต่อเนื่องเลยนะครับคนวันอาทิตย์ครับช่วงนี้เขาบอกว่าเอ้ยโทษทีครับคนวันเสาร์ครับวันเสาร์ช่วงนี้งานปังงานปังมากๆปัง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 นะวันเสาร์ไพ่งานได้ไพ่เดอะซันนะฮะบ่งบอกว่าคุณจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามานะครับไม่ว่าจะงานใหม่ที่คุณรอคอยอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับหรือผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสให้กับคุณคุณรีบคว้านะรีบคว้านะครับอยากคิดว่าโอ๊ยทำไม่ได้หรอกฉันลังเลฉันกลัวความสามารถฉันไม่ถึงช่วงนี้วันเสาร์อย่าคิดเยอะครับมีโอกาสอะไรรีบคว้ารีบพุบเอาไว้จะเป็นการต่อยอดความก้าวหน้าในเรื่องของงานของคุณได้ดีมากๆนะครับนะส่วนใครที่กำลังอยากจะสมัครงานใหม่มีที่ใหม่ที่เวิร์กกว่าไปได้เลยครับนะดวงช่วงนี้วันเสาร์ดวงงานเปิดนะครับสำหรับคนที่ค้าขายนะฮะทำธุรกิจส่วนตัวครับช่วงนี้ค้าขายจากที่ยอดเงียบจะดีขึ้นใครจะลงทุนมีเกณฑ์การลงทุนที่ดีครับนะแต่วันเสาร์จะเหนื่อยใจกับลูกน้องบริวารนิดนึงครับลูกน้องไม่ได้ดั่งใจในช่วงนี้นะครับลูกน้องขี้เกียจลูกน้องมาสายลูกน้องลาออกไม่มีคนช่วยงานเบื่อลูกน้องครับบางคนก็เบื่อลูกครับเบื่อลูกลูกไม่ได้ดั่งใจว่าอะไรไปก็เถียงงอนทะเลาะน้อยใจกับลูกกับบุตรนะครับนะวันเสาร์ช่วงนี้นะใครมีแฟนเด็กนะใครมีแฟนเด็กก็จะงอนน้อยใจกับแฟนว่าแฟนทำไมไม่มาเอาใจเลยทำไมแฟนไม่เห็นซื้อข้าวมาให้เลยทำไมแฟนไม่ดูแลเราเลยอ่ะนะก็จะมีดวงงอนๆนะครับกับเรื่องแฟนด้วยเรื่องเล็กๆนะครับนะไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับวันเสาร์ครับเขาบอกว่าดวงงานดีการเงินก็ดีตามไปด้วยครับสำหรับช่วงนี้แต่ดวงเงินยังอยู่ตำแหน่งของปัญหาครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้วันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์การใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะทำให้เงินเนี่ยยังช็อตอยู่ถึงแม้เงินจะเข้ามาเรื่อยๆหรือดีขึ้นก็จริงแต่ก็ยังไม่ทันใช้ครับนะจะเป็นช่วงเดือนหน้าครับที่เริ่มลงตัวหรือรายจ่ายค่อนข้างลดลงนะครับวันเสาร์บางคนครับงานเงินมีประมาณเท่านี้แต่รายจ่ายมันผุดขึ้นมาตลอดเลยต้องควบคุมให้มันดีนะแล้วก็ควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองให้ดีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจากเงินตอนนี้ที่มันประคับประคองไปได้กลายเป็นช็อตในภายหลังเอาได้ระมัดระวังการจ่ายเงินนะเพราะว่าตำแหน่งของเงินอยู่ตำแหน่งของปัญหานะครับแต่การเงินดีขึ้นตามงานอยู่แล้วนะครับงานเงินในเรื่องของความรักครับความรักช่วงนี้วันเสาร์ครับงานดีครับบางคนจะลุยแต่งานเลยไม่ค่อยสนใจในเรื่องของคนรักนิดนึงสักเท่าไหร่จึงทำให้ช่วงนี้ได้ไพ่ฤาษีครับนะบางคนคนรักก็ติดเพื่อนติดเกมนะฮะไม่ค่อยสนใจเรานะครับทำให้ความรักจืดชืดช่วงเนี้ยนะครับนะทำให้ความรักจืดชืดทำให้มีการงอนทะเลาะกันน้อยใจกันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนส่วนคนที่ไม่มีแฟนจะมีคนอายุเยอะนะหัวจะเถิกเถิกหน่อยนะหัวแบบล้านๆเถิกเถิกนะจะคนมีคนที่อายุเยอะหรือหัวเถิกผมไม่น้อยนะหน้าผากสูงๆเข้ามาจีบคุณนะเข้ามาจีบคุณถามว่าดีไหมเขาดีแต่ติดตรงที่ว่ามันไอ้เรานี่แหละไม่ค่อยจะชอบเขานะครับเราไม่ค่อยจะชอบเขาหรือเขาไม่ใช่สเปคของเรานะจริงดีไม่ดีแต่เราไม่ค่อยชอบจะทำยังไงลองเปิดใจคุยไปก่อนครับคบหากันเป็นเพื่อนไปก่อนดูใจไปก่อนไม่เป็นไรนะเพราะยังไงดวงความรักของคนวันเสาร์ช่วงนี้ยังไม่ตกตำแหน่งที่ถือว่าประสบความสำเร็จหรือสมหวังในเรื่องของความรักนะครับฉะนั้นแล้วคุยไปก่อนนะแต่อย่าเพิ่งไปตัดรอนว่าเอ้ยฉันไม่ชอบเธออย่ามาคุยไม่ได้นะคุยไปก่อนนะเผื่อเขาจะมีความดีแพ้ใจคุณนะทำให้คุณแพ้ใจเขาได้นี่สิในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพนะฮะในเรื่องของสุขภาพของคนวันเสาร์ช่วงนี้มีเกณฑ์การเจ็บป่วยของคนใกล้ชิดให้เราต้องกังวลหรือดูแลนะหรือมีเกณฑ์การได้ไปเยี่ยมไข้เยี่ยมคนป่วยนะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์การได้ไปเยี่ยมไปดูแลหรือต้องอันทีแฟนป่วยลูกป่วยนะเพื่อนสนิทป่วยต้องไปเยี่ยมไปดูแลกันนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับนะแต่สุขภาพของตัวเองเขาบอกว่าช่วงนี้จะคิดมากนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับสำหรับวันเสาร์นะครับแต่โดยรวมแล้วยังแข็งแรงดีอยู่นะไม่ได้มีอะไรมากนะครับวันเสาร์ครับช่วงนี้เขาบอกว่าจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับระมัดระวังการหงุดหงิดของคุณจะเหวี่ยงคนข้างๆทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะนะโดยเฉพาะเพศหญิงด้วยกันนะครับ
ให้ระมัดระวังนะจ๊ะมาถึงโชคลาภครับโชคลาภเขาบอกว่าวันเสาร์ตำแหน่งของดวงเงินเนี่ยหรือโชคเนี่ยยังอยู่ตำแหน่งของปัญหาอยู่นะครับจึงมันไม่ควรเสี่ยงเยอะแต่คนที่มีการเดินทางจะได้โชคแต่เป็นโชคเล็กนะนะครับการเดินทางจะให้โชคสำหรับคนวันเสาร์นะครับใครที่เขาเรียกว่าอะไรเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ลองซื้อหรือซื้อเสี่ยงฉลากข้างทางซื้อหวยข้างทางนะครับหรือเห็นรถที่ทะเบียนมันซ้ำๆเลขซ้ำๆลองซื้อเลขนั้นดูนะครับการเดินทางระหว่างทางเนี่ยจะให้โชคกับคุณนะครับสำหรับวันเสาร์แต่ถ้าใครไม่ได้เดินทางก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงเยอะนะเพราะดวงโชคเนี่ยมันตันทั้งสองอันเลยทั้งหนึ่งโชคอยู่ตำแหน่งของปัญหาแล้วก็เจ็บเหรียญที่การเงินหรือโชคหยุดชะงักอยู่นะครับยังไม่เหมาะกับการเสี่ยงสักเท่าไหร่นะงานเงินความรักสุขภาพครบแล้ว